นชั่นระวังภัยวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูจุดเกิดเหตุนะครับไปเตือนภัยสําหรับเกษตรกรชาวสวนชาวไร่นะครับวันนี้ผู้เสียหายรายนี้บอกว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับคนร้ายหรือว่าหัวขโมยนั้นเลือกแล้วนะครับที่จะขโมยทรัพย์สินส่วนทรัพย์สินที่หายนี้เป็นอะไรเดี๋ยวไปชมเลยนะครับทีมเนชั่นระวังภัยลงพื้นที่ไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะครับ ที่นี่นะครับเกิดเหตุอย่างนี้นะครับคือในหมู่ที่11ตําบลคลอง5อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับมีผู้เสียหายชื่อลุงเหลือมหนูพุ่มอายุ69ปีนะครับพาทีมในชั้นระวังภัยลงตรวจสอบร่องรอยที่คนร้ายลงมือขโมยต้นขาที่ลุงเหลือมเนี่ยปลูกไว้นะครับจำนวน3ไร่เพื่อเป็นไรายได้เสริมลุงเหลือมบอกว่าที่เลือกปลูกต้นขาก็เพราะว่าตอนนี้ราคาดีส่งขายก็ตกกิโลกรัมละ35บาทแล้วก็เป็นพืชที่ให้ผลผลิตด้วย ทุกวันก็จะเดินไปรถน้ําพลวนดินจะทําอย่างนี้เป็นประจำวันเกิดเหตุนะครับวันนั้นลุงเหลือมนึกเอจใจนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงสุงนัขเห่าหอนตลอดทั้งคืนจึงเดินไปดูต้นข่าที่ปลูกไว้ก็เป็นอย่างที่คิดนะครับก็คือหายไปหลายต้นเลยทีเดียวนะครับทีแรกก็คิดว่าเป็นลูกหลานมาตัดเพื่อน,นําไปประกอบอาหารแต่เมื่อเห็นร่องรอยการตัดแล้วคงไม่ใช่แน่เพราะว่าเล่นสตียนเลยครับ <c oughs> คือคือทั้งแถบเลยก็คือคือทั้งแถบเลยเนี่ยไปทั้งแถบเลยเนี่ยหมดเลยตอนนั้นมาเจอ,อยังไงครับก็ก็ผมละหนูนี่ไงละหนูมาก็สงสัยก็ถีบรถอ้อมมาดูอีกตอนนั้นไม่ได้มองอ,ะอ่ะแล้วไม่ได้มองอะครันนี้ก็รถจอดหนูก็นึกไงก็เฮ้ยขาจะหายหรือเปล่าก็ขับรถยอ้อนมาดูโอ้โหแปลงสนัดเลย,ยเห็นที่แรกไปไงฮะโอ้โหก็มาโมโหเหมือนกันนะก็มันเยอะอ่ะ ธรรมดามันหายไม่เยอะหาเป็นเบื้องเืองหน่อยๆมาหายยาง้นอย่างนั้นน่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่คนที่มาหายเยอะแล้วก็ขาตรงนี้สวยด้วยก็กอใหญ่ๆแล้วเธอที่ถอดไม่กอใหญ่ขน,นัดนน่ะนี่ไงกอแรกเขาเว้นเว้นไว้น่ะเขาไม่เอาเนี่ยรวมกอาแต่ไอ้กอใหญ่ที่สวย,สวยราคาเท่าไหร่เนี่ยประมาณเนี้ยก็ตกลรวมสามพั 3, นนะรวมสามพันอาจจะถึงอะอาจจะเป็นรวมรวมร้อยหรก็หนักพงคููไปเนี้ย ตอนนี้ก็ออกนู้นหน่อยผุงเว้นมันยังได้ถึงเจ็ดสิบฟโลนี่ไม่นี่ก็ไม่แน่นะอาจจะมาถอนอีกก็ได้ไม่แน่แล้วบางทีเขาดึงไปเลยเอาไปปลูกอะไรแล้วลุงคิดว่าจะหาวิธีป้องกันยังไงนอกจากมาขุดก่อนก็มันก็ยากอนะ่ะคืนเราก็แก่ออกเฝ้า,าววายอ่ะจะทาไงก็ต้องยอม <laughs> ยอมอย่างเดียวใน,เจ,นนะเจ้านู้นกะ็หายนะเจ้านู้นนะท่านี้หายเยอะเลยครับมันเจ้านู้นหายน้อยหน่อยของเรานี่เยอะกว่าเพื่อน ครับคน่าเห็นใจคุณลุงเหลือบนะครับแม้ว่าพืชผลทางการเกษตรก็ยังไม่ไวายที่จะถูกคนร้ายขโมยไปเรื่องนี้ลุงเหลือบได้แจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจคลอง5้าเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับขอให้บอกเนชั่นระวังภัยครับช่วงนี้กลับไปที่ห้องข่าวครับ